เคยมีเพื่อนๆคนไหนคิดหรือเปล่าครับว่าที่ที่เราไปทุกวันอย่างร้านสะดวกซื้อหรือร้านซูเปอร์เนี่ยมันจะมีอะไรที่น่ากลัวแอบแฝงอยู่อย่างเช่นไอ้ชั้นวางของที่เราไปเดินหยิบของทุกครั้งเนี่ยมันอาจจะมีศพอะไรที่ฝังอยู่ในนั้นมากกว่าถึงทศวรรษแล้วหลายๆคนบอกแอดดูอินเดียนาโจนส์มากไปหรือเปล่าซูเปอร์นะไม่ใช่สุสานฟาโรห์แอดก็ต้องขอบอกว่าเรื่องนี้นะครับมันก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรเกินไปนะเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาจริงแล้วที่เขาได้มีการพบศพหนึ่งครับซึ่งอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมากว่า10ปีเอาเป็นว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องนี้นะครับมันได้เกิดขึ้นในตอนเช้าที่หนาวเหน็บวันหนึ่งในเดือนมกราคมมันก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะครับที่ได้ถูกปิดตัวลงและที่นั่นเนี่ยก็จะกำลังได้รับการรื้อถอนครับซึ่งวันนั้นเองเนี่ยก็มีพนักงานก่อสร้างต่างๆมา1ทีมพวกเขาก็ดื่มกาแฟกินกันอะไรก่อนเข้างานอย่างทุกวันนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็เริ่มเข้าไปทำงานพอเดินเข้าไปในร้านเนี่ยก็ลื้อเอาของทุกอย่างออกมาครับระหว่างลื้อไปก็โม้กันไปโม้กันมาจนกระทั่งมีพนักงานคนหนึ่งนะครับอยู่ๆก็เลื่อนตู้เย็นออกมาแล้วก็ร้องว่าเฮ้ยแล้วสีหน้าของชายคนนั้นเนี่ยก็ดูซีดเซียวไปทันทีครับเขาบอกว่าซากพนักงานคนอื่นก็แบบก็ใช่ก็ซากไงเหล่านี่เรามาลื้อร้านค้านะถ้าไม่เจอซากแล้วจะให้เจออะไรพนักงานคนที่หน้าซีดนะครับก็บอกว่ามันซากมาไม่โวยนั่นแหละครับพอพูดแบบนี้ทุกคนที่อยู่ในนั้นนะครับก็แห่กันกรูเข้ามาดูเลยและสิ่งที่ทุกคนไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองแล้วก็คือมันเป็นร่างของคนจริงๆครับที่มีลักษณะเน่าเปื่อยเฟะเละจนแทบว่ามองไม่ออกแล้วว่าคนคนนั้นเนี่ยตอนที่เขาเป็นคนเขามีหน้าตาเป็นยังไงร่างกายร่างนี้นะครับเป็นร่างของใครกันแล้วมันเข้ามาอยู่ข้างหลังตู้เย็นได้ยังไงแล้วที่สำคัญเลยคือทำไมถึงไม่เคยมีใครมาพบร่างนี้เลยหลังจากที่เจอเรื่องแบบนี้นะครับแน่นอนว่าทางทีมก่อสร้างเนี่ยก็ต้องไปแจ้งกับตำรวจสิซึ่งพี่ๆตำรวจเขาก็เข้ามาดูนะครับแต่ถ้าว่าไอ้ร่างดังกล่าวเนี่ยมันได้ยุ่ยซะแบบพี่โปลิสเนี่ยเขาดูเลยไม่ออกเลยว่าเป็นชายเป็นหญิงหรือว่ามีอายุเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะครับทางโปลิสเนี่ยก็เลยได้นำร่างนี้เนี่ยส่งให้แก่ห้องชันสูตรครับแล้วก็พบว่าร่างนี้นะครับเป็นร่างของชายหนุ่มผู้หนึ่งที่มีชื่อว่ามูริโลมังคาดาที่เขานะครับได้เคยถูกแจ้งความว่าหายตัวไปตั้งแต่10ปีที่แล้วอะ10ปีเลยนะคือตั้งแต่ปี2009ฮะที่กว่าเขาจะมีการมาพบก็คือปี2019ชายคนนี้นะครับตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยก็ได้ทำงานเป็นพนักงานรับจ้างของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าวนี่แหละซึ่งสิ่งที่พนักงานชันสูตรสามารถบอกได้ทั้งหมดนะครับก็มีแค่นี้แหละฮะเขาไม่สามารถเช็คได้ว่าทำไมอยู่ๆชายผู้นี้เนี่ยถึงได้หายตัวไปกว่า10ปีแบบที่ไม่มีใครรู้เลยทางตำรวจนะครับก็เลยต้องเดินทางสอบสวนต่อครับก็สืบไปยังบ้านของชายคนนี้ครับทางครอบครัวนะครับก็ได้มาให้ข้อมูลว่าชายคนนี้นะเป็นลูกชายของเขาเองซึ่งมีอายุ25ปีในวันที่หายตัวไปนะครับพวกเขาได้เล่าว่าลูกชายของเขานะครับได้หายไปหลังจากที่มีการทะเลาะมีปากเสียงอะไรกับลูกชายคุณแม่นะครับก็ได้เล่าให้ฟังว่าลูกชายของเธอน่ะเป็นคนที่มีอาการไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่ก็คือจิตๆหน่อยๆ นะฮะลูกชายเขาเองเนี่ยมักจะรู้สึกตลอดเวลาว่าเหมือนกำลังมีใครตามจ้องเขาตามที่จะทำร้ายเขาอยู่ตลอดเวลาคาดว่าอาการนี้นะครับน่าจะเกิดจากอาการที่เขาได้กินยาลดความเครียดมากไปมันก็เลยมีผลข้างเคียงนะฮะคือตัวยามันไปกดประสาททำให้เขารู้สึกเห็นภาพหลอนๆอะไรแบบนี้และในวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะหายตัวไปนะครับคุณแม่ก็ได้เล่าว่าลูกชายของเธอน่ะได้กลับมาที่บ้านครับพร้อมกับมีอาการแบบผิดปกตินิดๆก็คือซึมเศร้าแล้วก็มีอาการจิตหน่อยๆอย่างที่เคยเป็นเธอก็บอกกับลูกชายนะครับว่าเป็นอะไรไปหรือลูกชายเขาก็บ่นว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าหัวใจของเขาน่ะเต้นแรงผิดปกติซึ่งลูกชายของเขานะครับมีความเชื่อว่าการที่จะทำให้หัวใจหยุดเต้นผิดปกติแบบนี้ได้เนี่ยต้องกินน้ำตาลเข้าไปเยอะๆครับแต่แม่ก็แบบจะบ้าเลยเฮ้ยกรอกน้ำตาลเข้าไปแบบนั้นเดี๋ยวก็เป็นเบาหวานตายพอดีสิแต่ลูกชายของเขานะครับก็ยืนยันว่าในหัวของเขาเนี่ยมันมีเสียงอยู่ตลอดเวลาเลยที่บอกให้กินน้ำตาลสิกินน้ำตาลสิคือแอดว่าไอ้เรื่องที่นายมูริโลเขาทะเลาะกับครอบครัวคงแบบเดินไปหยิบโหลน้ำตาลมากอกปากตัวเองอะมั้งก็เลยโดนแม่ด่าแล้วก็ทะเลาะกันอันนี้เป็นแค่เดาๆนะเพราะว่าในข่าวนะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าไปทะเลาะกับแม่เพราะว่าอะไรแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยมันคงจะเป็นการทะเลาะที่รุนแรงมากครับเพราะว่าชายหนุ่มผู้นี้นะครับก็ได้ใส่เกียร์ตีนหมาแล้วก็พละออกจากบ้านไปทั้งที่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีพายุหิมะเข้าจัดครับซึ่งชายหนุ่มก็ไม่ได้สนใจพายุหิมะอะไรเลยออกไปแบบ2ตีนเปล่านั่นแหละคือไปแต่ตัวเกือกรองเท้าอะไรนี่ยังไม่ได้เอาไปเลยแล้วเขาก็ไม่ได้เอารถไปไม่ได้เอากุญแจไปสมบัติที่ควรจะเอาไปด้วยนี่ก็คือวางไว้ที่บ้านหมดนะฮะจะมีอย่างเดียวที่เขาเอาไปก็คงเป็นกระเป๋าตังค์ละมั้งครับ
พราะว่าหลังจากที่เขาได้หายไปนะครับทางครอบครัวเนี่ยก็ได้พยายามตามตัวไม่ว่าจะไปแปะป้ายหาจะถามเพื่อนรอบบ้านหรือว่าจะไปเช็คข้อมูลการใช้งานบัตรเครดิตของเขาครับซึ่งก็ไม่เห็นว่ามันมีข้อมูลการใช้งานอะไรเลยเมื่อทางครอบครัวเห็นเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องเข้าแจ้งความคนหายสิเพราะรู้ว่าลูกตัวเองนะครับเป็นคนที่ไม่ปกติยิ่งวิ่งเข้าไปในพายุหิมะแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องหนาวตายแน่เลยแต่ทว่ามันก็ได้แค่การแจ้งความครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับเบาะแสอะไรอีกเลยพวกเขานะครับไม่ได้เห็นหน้าของลูกชายของเขาอีกเลยก็คงได้แต่คิดว่าอาจจะไปหนาวตายท่ามกลางหิมะอะไรแล้วมั้งแล้วเรื่องนี้นะครับมันก็เงียบไปกว่า10ปีจนกระทั่งเขาได้รับการแจ้งมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละว่าให้มาเช็คดูว่าปู่โสมที่เฝ้าอยู่หลังตู้เย็นนี้เนี่ยเป็นลูกชายเขาหรือเปล่าแล้วมันก็ใช่จริงๆครับเอาเป็นว่าข้อสงสัยที่บอกว่าลูกชายนั้นเนี่ยเป็นใครมาจากไหนมีอายุเท่าไหร่นะครับก็ได้ถูกคลายออกครับแต่ทว่าปมต่อมาที่บอกว่าชายคนนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ข้างหลังตู้เย็นได้ยังไงนะครับมันก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆคือจากหลักฐานทั้งหมดที่พี่โปลิสแกได้อุตส่าห์ไปรวบรวมมานะครับมันก็ยังไม่สามารถแก้ปมนี้ได้เลยได้แค่แบบตั้งข้อสันนิษฐานอะไรเท่านั้นเองซึ่งทฤษฎีแรกนะครับเขาก็บอกว่าชายคนนี้เนี่ยอาจจะไต่ขึ้นไปหยิบของอะไรบางอย่างที่ได้วางอยู่บนตู้ครับเสร็จแล้วก็ลื่นพรวดตกลงไปยังช่องเล็กๆระหว่างตู้กับกำแพงซึ่งมีความกว้างแค่ประมาณ40เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับผมหรืออีกทฤษฎีก็บอกว่าเขาอาจจะขึ้นไปนอนบนนั้นครับเพื่อจะคลายเศร้าคือหนีออกจากบ้านมาไงแล้วอากาศมันหนาวๆก็ไม่รู้จะไปที่ไหนใช่ไหมก็วิ่งเข้าที่ทำงานตัวเองเนี่ยแหละแล้วถามว่าทำไมต้องปีนขึ้นไปบนตู้เย็นที่มันมีความสูงชะลูซะแบบนั้นด้วยล่ะเรื่องนี้นะครับพี่ตำรวจเขาก็ได้เอาคำบอกเล่าของพนักงานที่เคยทำงานที่ร้านนี้มาครับคือพวกเขาได้เล่าว่าไอ้บนตู้เย็นนี้เนี่ยมันจะเป็นแหล่งที่พนักงานทุกคนรู้กันในฐานะของที่แอบอู้งานชั้นเยี่ยมครับคือเมื่อใดก็ตามที่มีพนักงานคนไหนง่วงแล้วก็รู้สึกแบบทำงานไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาก็จะแอบปีนขึ้นไปบนตู้นี้ครับแล้วก็ไปงีบลงแบบเงียบๆพองีบเสร็จสักพักเนี่ยก็จะปีนลงมาทำทีทำท่าเป็นว่าปีนขึ้นไปเอาของอะไรแบบนี้My God มันทำกันด้วยเหรอเนี่ยใครที่ทำงานใน Lotus Big C 7นี่มีใครเคยใช้วิธีนี้บ้างไหมแอดอยากรู้หรือว่าไปแอบหลับกันในห้องน้ำกันก็เม้นกันมาบอกได้นะครับผมก็นั่นแหละครับตำรวจนะครับก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไปได้ครับที่ว่านายมูริโลเนี่ยแกแอบเข้าไปในร้านยามดึกเสร็จแล้วก็ขึ้นไปงีบข้างบนครับก่อนที่จะละเมิดแล้วก็ตกพรวดลงไปในรูนั่นซึ่งเพื่อนๆลองคิดสภาพตามนะครับคือไอ้รูนี้เนี่ยมันมีความกว้างเพียงแค่40เซนเท่านั้นเองการที่จะขยับตัวพลิกตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยครับแต่หลายๆคนก็คงจะคิดว่าอ้าวถ้าตกลงไปอย่างนั้นทำไมไม่แหกปากให้คนช่วยล่ะคือเขาก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าการที่ชายคนนี้ตกลงไปเนี่ยอาจจะแบบตกลงไปปุ๊บแล้วก็ปอกคอหักทันทีเลยหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับก็คือข้างหลังตู้เย็นนี้เนี่ยมันจะเป็นตู้เย็นขนาดใหญ่ซึ่งเสียงของตู้เย็นนะครับมันจะดังมากแบบขนาดที่กลบเสียงที่ชายคนนี้เนี่ยจะตะโกนขอความช่วยเหลือครับซึ่งตู้เย็นเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่ามันจะไม่ได้มีการปิดการใช้งานเลยเพราะไม่งั้นของที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันก็จะเสียมันก็เลยทำให้เสียงของเครื่องนะครับได้ดังอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้มีโอกาสที่ชายคนนี้เนี่ยจะได้ตะโกนร้องโหยหวนออกมาข้างนอกเลยตำรวจก็คาดว่าชายคนนี้เนี่ยก็คงจะติดแงกแล้วก็แห้งตายไปอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วที่แย่ที่สุดนะครับก็คือไอ้วันที่เขาหายตัวไปเนี่ยมันไม่ใช่วันที่เขาต้องเข้าไปทำงานด้วยก็เลยไม่มีใครสงสัยเลยครับว่าเขาหายไปไหนจนกระทั่งถึงไอ้ตอนที่มาเจอเขาเนี่ยแหละครับร่างกายเขาก็ได้แห้งแบบที่ว่าต้องตรวจ DNA เท่านั้นน่ะถึงจะรู้ว่าเป็นใครดังนั้นจากการชันสูตรศพทั้งหมดทั้งมวลที่ออกมานะครับหมอก็เลยได้สรุปว่าเขาเนี่ยน่าจะตายเพราะอุบัติเหตุแต่ถึงกระนั้นเองครับพ่อของเขาเนี่ยก็ได้สงสัยอย่างมากก็ถามตำรวจว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงสืบได้แค่นี้เองเหรอแล้วที่ผ่านมากว่าหลายปีเนี่ยทำไมไม่มีใครไปทำความสะอาดอะไรหลังตู้เลยซึ่งคำตอบที่พ่อเขาได้มาจากตำรวจนะครับก็คือนี่มันเป็นเคสที่ยูนิคมากคุณพ่อไม่ก็ยูนิคจริงๆนะแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยูนิคมากขนาดนั้นนะครับมันก็เคยมีหนึ่งคดีครับที่เหมือนกับจะดูลึกลับไปกว่าเรื่องนี้อีกกล่าวถึงทนายหนึ่งคนครับที่เขากำลังจะเกษียณในปีสุดท้ายของเขาเนี่ยซึ่งทนายคนนี้นะครับเขาก็มีแผนการที่จะเที่ยวยุโรปกับภรรยาของเขาครับแต่ทว่ามันก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะวันหนึ่งในปีสุดท้ายของการทำงานของเขานะครับเขาก็กำลังขับรถกลับบ้านเหมือนกับทุกวันเนี่ยแหละพร้อมกับโทรบอกให้ภรรยานะครับเตรียมข้องเตรียมข้าวอะไรไว้ให้รอให้เขาจะกลับมากินแต่ผ่านไปหลายชั่วโมงนะครับเขาก็ไม่กลับมากินอาหารค่ำอีกเลยทีนี้พอหายไปหลายชั่วโมงแบบนี้เนี่ยภรรยาก็เลยเข้าแจ้งความกับตำรวจฮะให้มาช่วยหาจนกระทั่งไปพบกับรถของชายคนนี้นะครับที่จอดอยู่แต่ทว่าไม่มีตัวของคนขับนะสิในรถของเขานะครับก็มีโทรศัพท์วางอยู่แต่ทว่ากุญแจกับกระเป๋าตังค์แล้วก็แล็ปท็อปเนี่ยได้หายไป
ตำรวจนะครับก็ได้ทำการสืบแต่ก็ไม่พบเบาะแสอะไรเลยซึ่งเรื่องที่น่าประหลาดก็คือหลายปีก่อนหน้านั้นนะครับน้องชายของชายผู้นี้เนี่ยเขาก็เคยฆ่าตัวตายในรถครับแล้วรถของเขาเนี่ยก็ถูกพบในลักษณะเดียวที่คล้ายๆกับรถของเขาที่จอดอยู่เลยแต่ถ้าว่าคอมพิวเตอร์ของน้องชายเขาที่ได้หายไปนะครับตอนหลังเนี่ยก็ไปถูกพบอยู่ในมหาสมุทรซึ่งพอตำรวจกู้มาเนี่ยคอมมันก็แบบโดนกระทำชำเราจนไม่สามารถเอามาเยียวยาได้แล้วว่าข้างในนั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่และเรื่องราวของชายทนายคนนี้นะครับก็ได้หายเงียบไปจนกระทั่ง9ปีต่อมาเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งชื่อนายเท็ดครับเป็นคนจากต่างเมืองเขาก็ย้ายเข้ามาทำงานที่เมืองนี้นี่แหละแล้วก็ได้มาซื้อร้านหนึ่งเพื่อที่จะมาเปิดแอนทีคช็อปมาขายของเก่าอะไรแบบนี้ครับและระหว่างตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดจะเตรียมร้านอะไรใหม่นะครับเขาก็ได้ปีนขึ้นไปยังห้องใต้หลังคาครับแล้วก็ได้ไปเจอโครงกระดูกซึ่งพอเอาไปชันสูตรแล้วเนี่ยก็พบว่ามันเป็นโครงกระดูกของทนายที่หายตัวไปครับคือเขาขึ้นมาอยู่บนห้องใต้หลังคานั้นได้ยังไงแล้วก็แบบมาอยู่ซะจนกลายเป็นโครงกระดูกเลยนี่นะก็เป็นรูปคดีที่คล้ายๆกับเรื่องซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับที่ตำรวจรู้ DNA ของผู้ตายแต่ไม่สามารถหาได้ว่าเขาไปตายในนั้นได้ยังไงเป็นเรื่องน่าคิดนะครับที่ว่าเรื่องที่ดูเหมือนกับนิยายสืบสวนอะไรแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ไกลไปจากตัวเราเลยคือไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรที่เราไปเดินอยู่ทุกวันนี่แหละจะเป็นไปได้ไหมครับว่าสถานที่ที่เราไปกันทุกวันไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อร้านอาหารสถานที่ทำงานหรือว่าตู้หนังสือห้องสมุดเนี่ยมันจะมีซากของอะไรซ่อนอยู่เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราก็ลองไปสำรวจกันเลยดีกว่าล้อเล่นอันนี้แอดไม่แนะนำให้ไปทำนะแต่ที่แนะนำนะครับก็คือมาอุดหนุนสติ๊กเกอร์ลาย FN Diary ของแอดได้นะครับผมตอนนี้ใครที่เป็นพนักงานเงินเดือนเนี่ยเราก็มีสติ๊กเกอร์สำหรับพนักงานเงินเดือนโดยเฉพาะแล้วสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย